ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่8นารทะมหาพรหมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอุเปกขาปารมีเว้นเราแล้วไม่มีใครสามารถปลดเปลื้องพระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฏฐิได้วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระธิดาและทำให้พระราชาพร้อมทั้งบริวารชนเกิดความสวัสดีญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรเจ้าหญิงนั้นได้ไปเกิดในเทวโลกตรวจดูว่าตนมาจากไหนจึงมาเกิดในเทวโลกจึงเห็นว่าเคยเกิดเป็นกระเทยในตระกูลที่มีโภคะมากในแคว้นวัชีจากนั้นจึงตรวจดูว่าเพราะบุญอะไรจึงได้มาเกิดในที่อันน่ารื่นรมย์เช่นนี้ได้เห็นบุญที่ตนทำไว้เมื่อครั้งเกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงโกสัมพีจึงตรวจดูต่อไปว่าทำกรรมอะไรไว้จึงมาเกิดเป็นกระเทยจึงได้รู้ว่าตนเคยเกิดเป็นโคประสบทุกข์ใหญ่ในทศนรัตเมื่อหวนระลึกถึงชาติต่อจากนั้นก็ได้เห็นตนถูกตอนในชาติลิงเมื่อหวนระลึกชาติถัดจากนั้นไปอีกก็เห็นตนถูกตอนในชาติแพะในพินนาคตรัตเมื่อหวนระลึกถัดจากชาตินั้นไปอีกก็เห็นตนเกิดในโรรุวนรกเมื่อพระนางจารุราชธิดาเห็นตนหมกไหม้ในนรกและประสบทุกข์ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็บังเกิดความกลัวอย่างมากเจ้าหญิงรุจาราชธิดาหวนระลึกถึงชาติต่อไปว่าเราประสบทุกข์เช่นนี้เพราะกรรมอะไรจึงเห็นกรรมที่ตนคบชู้กับภรรยาคนอื่นเพราะคบเพื่อนชั่วในแคว้นมคธพระนางจึงตรวจดูต่อไปว่าหลังตายจากชาตินี้แล้วจะไปเกิดที่ไหนก็รู้ว่าในชาติที่2ที่3ที่4จะเกิดเป็นบาทปริจาริกาของท้าวสักกเทวราชอีกครั้งดำรงอยู่ตลอดชีวิตในชาติที่5จะไปเกิดเป็นอัครมเหสีของชวนะเทพบุตรในเทวโลกชาติที่6ถัดจากนั้นจะจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงไปเกิดในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้าอังคติราชมีพระนามว่ารุจาราชกุมารีในชาติที่7ถัดจากชาตินั้นจึงจะพ้นจากความเป็นหญิงไปเกิดเป็นเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มากในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระนางรุจาราชธิดาแสดงธรรมให้พระราชบิดาฟังยิ่งขึ้นไปว่าชายใดปรารถนาเป็นบุรุษทุกชาติไปก็อย่าเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นเหมือนคนล้างเท้าสะอาดแล้วไม่เหยียบโคลนอีกหญิงใดปรารถนาเป็นบุรุษทุกชาติไปก็พึงซื่อสัตย์ต่อสามีเหมือนนางเทพอัปสรผู้เป็นปาฏปาริจาริกายำเกรงพระอินทร์ผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์อายุยศและสุขอันเป็นทิพย์ก็พึงเว้นบาปกรรมทั้งหลายประพฤติแต่สุจริตธรรมสัตว์ทั้งปวงล้วนมีกรรมเป็นของตัวขอพระองค์ทรงตรีตรองด้วยพระองค์เองเถิดเจ้าหญิงรุจาราชธิดาได้ทูลเล่าถึงชาติที่ตนเกิดมาแล้วในอดีตชาติและแสดงธรรมถวายพระชนกนาตลอดคืนจนรุ่งเช้าแล้วกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าทรงเชื่อคำคนเปลือยผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงสมณพราหมณ์มีจริงและผลของความดีความชั่วก็มีจริงแม้เมื่อพระนางรุจาราชธิดากราบทูลถึงอย่างนี้ก็ไม่อาจแก้ไขรัชนกจากความเห็นผิดได้ส่วนพระเจ้าอังคติราชทรงสดับวาจาอันไพเราะของพระธิดาทรงปลื้มพระราชหฤทัยอย่างยิ่งว่าพระธิดาของพระองค์ฉลาดหลักแหลมช่างเจรจาธรรมดามารดาบิดาย่อมรักเอ็นดูบุตรที่ฉลาดเจรจาแต่คำพูดนั้นก็หาได้ทำให้บิดาละความเห็นผิดไม่แม้ชาวพระนครก็ลือกระช่อนกันว่าเจ้าหญิงรุจาราชธิดาทรงแสดงธรรมหวังจะให้พระบิดาละความเห็นผิด
ต่างพากันดีใจว่าพระธิดาเป็นบัณฑิตถ้าแก้ไขพระบิดาจากความเห็นผิดได้แล้วชาวพระนครก็จะปลอดภัยเมื่อเจ้าหญิงรุจาไม่สามารถทำให้พระชนกได้สติก็ไม่ทรงละความพยายามทรงดำริหาช่องทางต่อไปจึงประคองอัญชลีขึ้นเหนือพระเศียรนมัสการทิศทั้งสิบทรงตั้งอธิษฐานว่าในโลกนี้ย่อมมีสมณพราหมณ์ผู้ทรงธรรมมีเท้าจตุโลกบาลและเท้ามหาพรหมผู้ดูแลโลกข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านมาปลดเปลื้องพระชนกนาถของข้าพเจ้าจากมิจฉาทิฏฐิเมื่อพระชนกนาถไม่มีพระคุณข้าพเจ้าก็ขอเชิญคุณและด้วยสัจจะของข้าพระเจ้า